ย่างงไงไรรถพยาบาลต้องเรียกรถพยาบาลไรโทนี่ฉันฝ่าฝืนสิตกลงอะไรยังไงว่ามาสลิงมันมีปัญหาค่ะรู้ถ้ามันไม่มีปัญหานางฟ้าจะร่วงลงมาปีกหักขนาดนั้นเหรอแล้วทำไมมันถึงมีปัญหาหน้าที่ใครใครต้องรับผิดชอบนั่นน่ะสิคะใครต้องรับผิดชอบลูกฉันเจ็บฉันเสียหน้าฉันจะไม่ปล่อยให้คนที่ทำเนี่ยลอยนวลแน่นอนค่ะจะบ้าเหรอนี่เกี่ยวอะไรด้วยแน่ใจนะครับน้องนี่ถ้าพี่ว่าพูดอีกคำเดียวนี่อะไรพี่ว่าออกแน่ก็พี่ว่าได้ยินน่ะน้องนี่พูดว่านางฟ้าตกสวรรค์นางฟ้าตกสวรรค์อะไรเนี่ยพูดพูดแล้วไงใครๆเขาก็พูดได้อ่ะใช่นี่คนเดียวที่ไหนที่เกลียดอีนางนางฟ้าคนเกลียดมันตั้งเยอะตั้งแยะเหตุแอนตี้นางฟ้าก็มีอ่ะพี่ว่าไม่เคยแหกตาดูแล้วไงทำตัวให้โซยโสซะขนาดนั้นน่ะสมน้ำหน้าอีนางฟ้าปีกหักและนี่คือภาพเหตุการณ์ที่ข่าวบันเทิงช่องพาวเวอร์เกาะติดทุกช็อตทุกวินาทีมานำเสนอคุณผู้ชมได้ที่นี่ที่เดียวอีตาเวนเลยป๋าแล้วงานเนี้ยหวยจะออกเดียวหรือออกชุดอะป๋านี่นะไม่น่าเชื่อเลยฉันทำงานนี้มานะ 30-40 ปีมันพลาดได้ยังไงนะเนี่ยโอ้ป๋าอย่าเสียงสูงนี่อารมณ์เสียอะไรเสียงสูงทุกทีเลยใจเย็นๆครับผมคนเดียวครับผมขอรับผิดชอบเพียงคนเดียวโอ้ยน้องเป๋าจ๋าแมนมากโอ้โหไม่ต้องมาแมนมากๆเลยโอ้เป็นเพราะแกคนเดียวแหละถ้าเกิดถ้าแกไม่ออกไปรับงานฟินข้างนอกแล้วก็โอ้โหโอ้โหเฮ้ยยืนบอลขอไม่ออกไม่พูดค่ะเข็มมากไม่เลด้าว้าวพี่ปุ๊บปิ้วค่ะเลด้าเป่านะคะเลด้าเป่ารับฟินนะคะเลด้ารับองค์กรค่ะเฮ้ออะไรจริงๆอยากจะถามว่าใครเป็นนักข่าวที่ออกไปหาข่าวเมื่อตอนหัวค่ำผมเองครับจะไม่แก้ตัวสักคำเหรอถ้างั้นฉันถามทิ้งกล้องทำไมทำไมไม่เก็บภาพบนเวทีมาทำข่าวนางฟ้าเป็นเด็กช่องเดอะซันแท้ๆแต่กลับกลายเป็นว่าช่องเดอะซันตกข่าวช่องเดียวไม่มีภาพข่าวใหญ่ข่าวนี้หัวหน้าครับเด็กใหม่อีกต่างหากลูกน้องใครก็จัดการเองนะกฎระเบียบบทลงโทษที่มีอยู่อะเอามาใช้ซะด้วยครับจะไปไหนก็ไปจูเปี้ยวไปด้วยนะคะคือปูเปี้ยวจะไปดูน้องนางฟ้าที่โรงพยาบาลนะคะยังมีนักข่าวอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวข่าวบันเทิงช่องไหนนะที่ได้ภาพเด็ดสุดจนใครๆต้องมายืมภาพไปใช้ช่องพาวเวอร์ค่ะใครนักข่าวคนนั้นเป็นใครคะ
หมายความว่าไงอะคะพี่ก็หมายความว่าเจ้านายเขาเลื่อนตำแหน่งแถมขึ้นเงินเดือนให้ฉันนะสิยะคราวนี้หนูเป็นคนทำนะคะแรงกล้าพูดเนาะเป็นแค่เด็กทดลองงานนะจ๊ะหัดเจียมตัวซะบ้างคืนแรงแบบเนี้ยจะให้มันเจริญจะอีหนูอย่าริอาจข้ามหัวผู้หลักผู้ใหญ่ทุกอย่างพี่แต่ค่ะอะไรนะคะจะพูดกับใครอ๋อใช่ค่ะค่ะหนูเองค่ะได้ค่ะพรุ่งนี้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะพูดจาสตรอเบอรี่ก็เป็นไงจ๊ะหัดสตอเยอะๆนะจะได้เจริญก้าวหน้าหนึ่งนอกจากฉันจะข้ามหัวแกแล้วฉันยังจะรีบเจริญไปให้พวกแกเห็นอีกอย่าเพิ่งกระจอกตายไปซะก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวจะอดเห็นความเจริญของอีวูไลวันคนนี้จำไว้เต้นอีท่าไหนเนี่ยถึงได้หล่นลงมาได้น่าอายที่สุดแม่ฟ้าหรือว่ามีใครแอบอิจฉาลูกก็เลยแกล้งถ้ามีเนี่ยหนูบอกแม่เลยนะแม่จะไปจัดการมันให้พูดแบบเนี้ยค่อยดีขึ้นนิดนึงอะไรนางฟ้าตัวเองแขนหักขนาดนี้เนี่ยนะยังชิลอยู่เหรอไม่ได้หักสักหน่อยเนี่ยแค่ร้าวนะแม่โอ้ยก็เหมือนกันนั่นแหละหักร้าวแต่มันเจ็บไหมล่ะเหมือนกันตรงไหนฟ้าพ่อเป็นไงบ้างลูกเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะนี่คุณตาบอกเลยยังไงลูกนอนเป็นนางฟ้าปีกค่ะขนาดเนี้ยยังมีหน้ามาถามอีกนี่คงมัวไปนอนกอกอีหนูอยู่แล้วสิถึงจะมาเอาป่านเนี้ยฉันถามจริงเหรอไม่รอให้ลูกพิการแล้วค่อยมาล่ะผมวิ่งมาเหนื่อยจะหาเรื่องอะไรอยู่คุณมาคุยกับฉันเลยนะคุณเหนื่อยเป็นอยู่คนเดียวหรือยังไงฮะฉันก็เป็นคนนะน้องเป๋าคราวนี้เราพลาดไม่ได้เลยนะเราต้องแก้ตัวให้ได้ด้วยเราต้องกู้ชื่อเสียงของเราคืนมาเนี่ยเจ้านายก็เงือบไปเลยนะที่ช่องกระจอกเนี่ยปาดหน้าเค้กได้ภาพติดไปคนเดียวอะเป็นไรเนี่ยง่วงป่ะกาแฟป่ะไม่ครับแหมนึกว่าจะเอาจะได้ให้ซื้อฝากสักแก้วพี่จะไหมฮะเดี๋ยวผมไปซื้อให้โอ้ยน่ารักที่สุดเลยอ่ะงั้นรีบไปเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่เฝ้าเองไม่ต้องกลัวตกข่าวมือชั้นนี้ล่ะพี่ครับว่าไงนักข่าวที่ช่องที่ได้ข่าวไปฮะเขาไม่มาเหรอฮะเออว่ะไม่เห็นนะแต่อย่าให้มันมาดีแล้วเดี๋ยวมันปาดหน้าเค้กได้ข่าวเราไปอีกรีบไปซื้อกาแฟเหอะไปๆนี่แฟร์2เบส2น้ำตาล2จิ้มจนเลิฟยูจ้ะเปียกเนี่ย
แกนี่มันโหดเหมือนเดิมนะไอ้เปี๊ยกใช่แล้วก็จำใส่กระโหลกแกไว้ด้วยนะเป่าว่าฉันกับแกจะโหดใส่กันทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าแกจะแค้นอะไรนักหนาวะแผนสิแกแค่แกล้งเป็นแฟนฉันแป๊บเดียวอะแค่ให้ไล่อีพี่หนุ่ยขี้หลีนะให้ไปให้พ้นๆน่ะแค่ไหนก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงหล่อตายสิแกช่วยด้วยแกช่วยด้วยเสียงอะไรอ่ะไอ้พี่หนุ่ยอ่ะดิมันตื่นไม่ยอมรอก็ช่วยด้วยดิเจ๊เป๋าแกงายกันแฟนมาหน่อยบ้าไม่เอาไม่ทานเฮ้ยช่วยมันหน่อยเอาไม่ไหวทุเรศหน้าตาไม่หล่อยังใจดำอีกใครไม่อยากจะเป็นแฟนกับแกฮะไอ้เต๋อ้าวอย่างนี้หาเรื่องกันนี่วะเหนื่อยครับช่วยพี่หนุ่ยพี่อยากเป็นแฟนของจิ๋วจริงๆนะขาวแบบเนี้ยเป๊กพี่เลยป้าถึงจะบ้าบ้าแล้วต้องจิ๋วเลยจ้ะสุดยอดจังไม่เลยเจ๋งยอดอ่ะจะไปไหนจ้าจิ๋วเฮ้ยรอพี่หนุ่ยดิสิจิ๋วจะไปไหนจ้ารอพี่หนุ่ยเร็วมากถ้าช่องเดอะซันสนใจหนูก็พร้อมจะร่วมงานกับช่องเดอะซันทันทีเลยอะค่ะช่วยครับ